ดองแซลมอนครับผมว่าต้องเอียงมากไหมดอกมือนี่เอาเฮ็ดกินสดๆนะฮะหั่นเองดองเองพี่น้องหั่นเองดองเองตอนอาจจะบ่งามเนี่ยนะเพราะว่าบ่แม่นมืออาชีพบ่แม่นมืออาชีพคันเป็นพวกลาพวกก้อยใครอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็หั่นตามต้นที่เฮามักนี่แหละเอาแบบนี้ด้วยล่ะเอาแบบนี้ล่ะมันไปบ่งามประเดี๋ยวดอกแต่ว่าก็เฮ็ดเฮาเฮ็ดกินเฮานะคันเฮาเฮ็ดกินเฮานี่มันแซ่บรวดพี่น้องดองมื้อนี้นะฮะผมสิดองซอสแบบสูตรพิเศษนะครับพี่น้องท่าติดตามมึงเด้อผมบ่รู้นะฮะว่ามันสิออกมาลักษณะจังได๋ซอสสูตรพิเศษเอาเฮ็ดกินง่ายๆพี่น้องสิว่าพี่จ้าอันหั่นแซลมอนบ่เป็นบ่ต้องเอียงมากมายดอกพี่น้องเอาเอาเฮ็ดตอนอุญุอัญญะแบบนี้แหละตอนนี้งามดีเนี่ยตอนยังไงแบบนี้เนี่ยมันค่อยกินแล้วมันแซ่บอย่าไปเฮ็ดตอนหน่อยครับผมครับพี่น้องนะฮะหลังจากที่เฮาซอยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบ่ว่าจะเป็นพวกอันเนี่ยนะฮะมาเฮามาใส่เลยก็แล้วกันพี่น้องมาขวดใส่รวดเอากระเทียมโรยลงไปกระเทียมโรยลงไปครับผมแล้วก็พริกนี่นะฮะเอาโรยลงไปเอาโรยลงไปที่สำคัญนะฮะพริกอันนี้นี่ฮะเพิ่นพริกอย่างว่าพริกขี้หนูว่ะเอาให้มันคุลีกันนะอย่าให้มันงอยกันพี่น้องนะครับอย่าให้มันงอยกันเขาเอิ้นว่าคุลีให้มันทั่วๆอันนี้เฮาเฮ็ดกินเองเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าโอ้พี่จ๋าคือใส่มือละเลงเนี่ยผมเฮ็ดกินเองครับผมบ่ผู้ใดกินนําผมดอกอ่ะมาเรื่องของน้ำอันนี้นะฮะน้ำดองเฮาทำการปรุงทำการต้มเรียบร้อยแล้วครับผมเทลงไปเลยครับผมเทลงไปเลยนี่เทมันทั่วๆนะฮะเทให้มันทั่วๆเอาโอ้สุดยอดพี่น้องให้มันท่วมๆเด้อนะให้มันท่วมๆเอาซ่อนคมกันคมลงซ่อนคมลงครับผมต่อไปนะฮะงาครับผมงาขาวบ่มีใส่งาดำลงไป งาขาวบ่มีใส่งาดำลงไปครับผมห้อยๆลงไปรวดเอาโอ้ยคักพี่น้องมาเนี่ยเป็นแต่แซ่บบ่เป็นแต่แซ่บบ่ผมบอกได้เลยว่าบ่ต้องเอียงมากมายดอกครับผมนะฮะต่อไปนะครับผมก็สิเอาไปแช่เย็นนะครับอย่าแช่ฟิตเด็ดขาดนะครับเอาไปแช่เย็นแช่ความเย็นครับผมนะครับผมสิดองไว้นะครับประมาณ24ชั่วโมงเลยนะฮะผู้ลงคนบอกว่าพี่จ้าเอาไว้แค่หาชั่วโมงพอ7ชั่วโมงพอบอครับผม24ชั่วโมงนะฮะผมต้องการแบบนี้ต้องการความแซ่บแบบนี้ป่ะพี่น้องนะฮะเดี๋ยวเฮาเอาไปแช่เลยก็แล้วกันบ่ต้องเอียงมากมายมาพบพ่อกันนะฮะมาถามมึงนะครับว่าหลังจาก24ชั่วโมงแล้วมันสิเป็นแบบใดครับผมไปแซ่ครับผม